ตอนที่ผมมาสอบที่ปทุมแต่ที่ปทุมมันจะสอบสายต้องหลังอ่ะเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับกรมการขนส่งนะครับนี่ใบอนุญาตกับกี่นะครับมาทำ6เดือนแล้วนะครับไม่ได้นะครับนี่ครับใบต่อนะครับดูครับแล้วคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไล่จับนะครับนี่นะครับมาเพิ่มกฎหมายนะครับเอาแชร์ไปนะดูนะครับอันนี้ผมมารอตั้งแต่ตี5เมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับนี่นะครับเมื่อ5เดือนที่แล้วนี่นะครับแล้ววันนี้มาออกจากบ้านแต่6โมงเช้านะครับมาถึงนี่ไม่ได้นะครับบอกว่าต้องรอคิวบ่ายโมงนะครับแล้วคุณสร้างกฎหมายมาเพื่ออะไรครับมาเพิ่มค่าปรับไม่มีใบอนุญาตขี่ใบอนุญาตขาดคุณจะเพิ่มค่าปรับนะครับเพื่อนๆผมนะครับแชร์ไปนะครับนี่ครับผมมาติดต่อแล้วนะครับถ้าวันไหนเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ขนส่งจับผมนะครับผมจะใช้ไลฟ์สดนี้เป็นหลักฐานนะครับนี่นะครับผมมาดำเนินการหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่ได้รับความสะดวกสบายนะครับคุณควรจะแก้หน่วยงานของคุณไม่ใช่คุณมาไล่จับประชาชนซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับดูครับบางคนเนี่ยมีรายได้วันละไม่กี่บาทนะครับต้องมาเดือดร้อนเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนี่นะครับผมมาดำเนินการหลายรอบแล้วนะครับไม่ได้นะครับนี่คือใบขับขี่นะครับเพื่อนๆที่มีความเดือดร้อนเหมือนผมนะครับช่วยแชร์ไปนะครับบางคนเนี่ยทำงานเสียเวลาวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แต่ต้องมาดำเนินการใบขับขี่ใบเดียวเนี่ยนะครับนี่นะครับผมอยู่ที่กรมการขนส่งนะครับนี่มาดำเนินการแล้วนะครับครั้งแรกมาสอบประวัติ3เดือนนะครับยังไม่ได้นะครับวันนี้มารอบที่2มาทำใบขับขี่ตัวจริงก็ยังไม่ได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบดีกรมการขนส่งทางบกจะเพิ่มค่าปรับไม่พกใบอนุญาตขับขี่ปรับ 10,000 บาทแต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ปรับ 50,000 บาทซึ่งกฎหมายที่คุณออกมาเพื่ออะไรครับนี่นะครับผมมาดำเนินการนะครับไม่ได้นะครับให้รอบ่ายนะครับผมมาตั้งแต่6โมงเช้านะครับบอกรอบ่ายโมงนะครับคุณควรจะแก้ที่คุณก่อนดีไหมครับก่อนที่คุณจะมาแก้ที่ประชาชนคุณแก้ที่หน่วยงานของคุณก่อนดีไหมครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับผมประชาชนคนธรรมดานะครับเสียเวลามาครับนี่เสียเวลามาทำใบขับขี่ผมมา2รอบ3รอบแล้วไม่ได้นะครับได้ใบที่ใบนี้ใบแทนก็ใช้ไม่ได้นี่นะครับใบแทนก็ใช้ไม่ได้ทำไงครับใบแทนเจ้าที่นี่ไม่ได้ครับทำมานี่ไม่ได้ครับเจ้าที่ตำรวจจับบอกไม่เกี่ยวออกมาเพื่ออะไรคุณออกมาเพื่ออะไรครับคุณออกมาเพื่ออะไรครับเนี่ยใบแทนคุณออกมาเพื่ออะไรครับแล้ววันนี้ผมมานี่รอบนี่ผมมีใบกี่ตัวจริงแต่หมดอายุผมมาทำ2รอบ3รอบไม่ได้คุณออกกฎหมายมาเพื่ออะไรครับเนี่ยประชาชนนอนหลับทับสิทธิ์คุณก็ทำกันแบบเนี้ยคุณดูดิว่าเนี่ยมันเกิดคุณดูประชาชนรอเนี่ยขายก็ดูดิว่าประชาชนรอเท่าไหร่ประชาชนรอเท่าไหร่ข้างบนอีกเท่าไหร่เนี่ยคุณแก้กฎหมายคุณแก้หน่วยงานของคุณก่อนครับคุณแก้หน่วยงานของคุณก่อนเสือกมาออกกฎหมายใหม่ไอ้ควายมาออกกฎหมายใหม่บอกว่าไม่มีพกใบอนุญาตขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ปรับ50,000ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ปรับ10,000มึงบ้าไม่เปล่านี่หน่วยงานของมึงเนี่ยมึงยังแก้ปัญหามึงไม่ได้เลยควายประชาชนเดือดร้อนมารอเนี่ยกูมากี่รอบแล้วเนี่ยไม่ได้นี่มาดำเนินการแล้วนะมาดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายครั้งแรกมาได้ใบนี้อ้าวโดนตำรวจจับตำรวจบอกไม่เกี่ยวมึงก็ไปคุยกันดิไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนทำไมอ้าววันนี้มาทำใบจริง
ไม่ได้ต้องมาสอบประวัติคุณคิดดูว่าคุณสอบประวัติเนี่ยจริงๆคุณใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ก็ได้เทคโนโลยีคุณมีไว้ทำไมครับมีไว้ทำไมครับคุณมีไว้ทำไมเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยผมมาเนี่ยมาถูกต้องด้วยประชาชนที่เขาทำหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาต้องเสียเวลามาตั้งแต่เช้ามืดมันรอทั้งวันวันนี้ไม่ได้ต้องลางานมาทำอีกมา2รอบ3รอบไม่ได้เจ้าหนี้ตำรวจไล่จับเจ้าหนี้กรมการขนส่งไล่จับเขาจะต้องไปเสียค่าปรับให้คุณอีกเท่าไหร่แล้วเสียเงินอีกเท่าไหร่กับประชาชนที่ตาดำๆเนี่ยที่เขาต้องลำบากเนี่ยบางคนเนี่ยต้องจ้างรถมานั่งรถมาลำบากแค่ไหนคุณลองไปแก้ปัญหาของคุณดูประชาชนเนี่ยบางคนเขาไม่กล้าตัวผมเนี่ยผมเสียเวลาหลายรอบแล้วแต่ผมก็มีเนี่ยมีใบเนี่ยโดนตำรวจจับไอ้เหี้ยตำรวจบอกใช้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันมึงก็ไปแก้ที่หน่วยงานของมึงดิเนี่ยประชาชนมาเนี่ยทุกคนต้องเดินทางกลับบางคนต้องมานั่งรอบางคนพ่อแม่ป่วยอยู่บ้านต้องมาใบขี่เนี่ยคุณควรจะทำวันเดียวให้มันจบวันเดียวให้มันจบสอบประวัติเช้าบ่ายนะครับเพื่อนๆผมใน Facebook 5,000 คนคุณช่วยแชร์นะครับแชร์ให้ถึงมันครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับแชร์ไปนะครับเพื่อแก้กฎหมายประชาชนซึ่งมันไม่ถูกต้องครับใครเข้ามาดูช่วยแชร์นะครับแชร์ไปครับนี่นะครับที่ใบนี้ใบแรกครับ3เดือนนะครับ3เดือนมารอตั้งแต่ตี5ตี4สอบประวัติ3เดือนใบนี้แต่เจ้าที่ตำรวจบอกไม่เกี่ยวใช้ไม่ได้วันนี้ใบนี้มาทำใบนี้นี่ปล่อย5เดือนนะวันนี้มาทำไม่ได้อีกบอกให้รอผมมากเนี่ย 6:00 นเช้าให้ผมไปรอบ่าย 6:00 นบ่าย 2:00 นแล้ววันนี้ผมเสียเวลาหยุดงานเนี่ยครับนี่ครับในใบนี้ตรวจสอบประวัติครับ5เดือนที่แล้วไม่ได้วันนี้มาทำไม่ได้อีกคุณไปแก้กฎหมายคุณไม่ใช่มาไล่จับประชาชนนะครับไม่ใช่มาไล่จับประชาชนคุณแก้กฎหมายคุณก่อนมันอยู่ยากแล้วนะครับประเทศไทยนะครับในเมื่อข้าราชการหน่วยงานซึ่งจริงๆพวกคุณเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ใช่คุณมาทำแบบนี้มาครั้งแล้วครั้งเล่าคุณดูประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนใบกับขี่ใบเดียวเนี่ยเพื่อนๆผมแชร์ไปนะครับแชร์ไปเลยนี่ครับนี่คือความจริงนี่ผมจะทำเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายไปเลยนี่คือกรมการขนส่งผมไลฟ์สดเพื่อเป็นหลักฐานนะถ้ามาจับผมนะคุณดูไลฟ์สดนี้นะเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ขนส่งนะผมมาดำเนินการแล้วนะหลายรอบแล้วผมมาหลายรอบแล้วไม่ได้นะไม่ได้ตัวจริงนะให้รอนั่นรอนี่คุยแม่งนี่มึงแก้ที่หน่วยงานมึงไม่มาไล่จับประชาชนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆผมช่วยแชร์นะครับถ้าใครเห็นด้วยผมกด1อ่ะแล้วช่วยแชร์เลยนะครับแชร์เลยนะครับเราจะได้ไม่โดนกบขี่กบเพงแบบนี้นะครับโดนตำรวจจับดูดิเนี่ยครับเสียเวลาครับพวกเราทำงานวันเท่าไหร่ครับคนขับรถบัสเจ้าของรถบัสเนี่ยเจ้าของกิจการทำงานวันเท่าไหร่ครับแล้วเสียเวลามาเนี่ยครับ2รอบ3รอบ5 6เดือนมาเนี่ยไม่ได้แบบขี่ตัวจริงเนี่ยช่วยกันแชร์ไปนะครับช่วยกันแชร์ไปครับผมโอเคนะฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ